้ตามพี่น้องคนเมืองเหนือที่บ้านสุขสันต์กอกตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองเชียงรายกันดีกว่าว่าชาวชุมชนที่นี่เป็นมีวิถีชีวิตปฏิบัติสืบต่อประเพณีปีใหม่เมืองกันจะได้คล่องวันนี้ถึงแม้จะเลยวันที่16เมษายนคือวันปักปีมาแล้วนะครับแต่พี่น้องชาวชุมชนก็ได้มาจัดพิธีส่งเคราะห์บ้านสืบชะตาบ้านกันในวันที่30เมษายน2566ครับจากนั้นมาจะทำพิธีสืบชะตาบ้านแล้วก็พิธีส่งเคราะห์บ้านนะครับจากนั้นก็จะเป็นการตำหัวผู้ใหญ่ที่นับถือนะครับคนเฒ่าคนแก่อีกท่านในวันนี้นะครับคนล้านนาก็จะกินแกงมะนุนกันทุกครอบครัวเพราะว่าเชื่อกันว่ามะนุนเนี่ยช่วยนุนนำชีวิตเพื่อเจริญก้าวหน้าว่าอันนะครับเชื่อกันมาว่าวันปักปีจะตรงกับวันที่16เมษายนของทุกปีนะครับวันปีใหม่เมืองนะฮะเป็นวันที่4ของปีใหม่เมืองของบ้านเฮาครับจัดว่าเป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งในเทศกาลปีใหม่เมืองถือว่าเป็นวันแรกของปีวันนี้นะครับพี่น้องชาวล้านนาจะมาร่วมตัวกันเพื่อจะทำบุญเสาใจบ้านนะครับหรือส่งครอบบ้านนั่นเองนะครับบางแห่งก็จะมีการจะต่อด้วยพิธีสืบชะตาหมู่บ้านแล้วก็พากันไปขอเข้ามาดำหัวพระเถระผู้ใหญ่สามวัดวาต่างๆดำหัวคนเฒ่าคนแก่ผู้นำชุมชนนะครับในตอนค่ำวันนี้ก็จะมีการบูชาเตียงนะครับเสื้อชะตาบนเคาะรับโชคเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ครอบครัวความเชื่อเราประกันเกี่ยวกับวันปักปีพี่น้องชาวล้านนาก็จะกินแกงมะนุนนะครับหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าแกงมะนุนกันทุกครอบครัวนะครับเพราะเชื่อว่าขนุนหรือว่ามะนุนเนี่ยหมายถึงการนุนนำชีวิตเพื่อเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เหตุผลของการทานแกงขนุนดังกล่าวอาจจะมาจากความเชื่อว่าขนุนเป็นมีความหมายถึงการเกื้อกูลขันจุนบุญหนุนนะครับครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองหรือมีความก้าวหน้าตลอดปีนะครับของคนล้านนานะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นพิธีสงเคราะห์ความนะครับก็เพื่อที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งบดีออกจากหมู่บ้านนะแล้วก็นำเอาสิ่งดีๆเข้ามาแกงวันนี้ทุกครอบครัวก็ได้มาร่วมกันจัดประเพณีเสพชะตาบ้านแล้วก็สุดท้ายก็จะมาร่วมกันทำพิธีส่งเคราะห์บ้านตัวพิธีส่งเคราะห์บ้านเป็นในวันปักปีเป็นประเพณีที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นทางการในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนี่นะครับโดยพิธีนี้จะจัดขึ้นในวันที่15เดือน11ขับของปฏิทินไทยหรือเรียกกันว่าวันปากปีซึ่งก็เป็นวันสำคัญในการต้อนรับปีใหม่ของคนล้านนาตัวและวันปากปีนี้นะฮะเป็นเรื่องชาวบ้านสันต้องกรอกก่อนจะจัดพิธีบูชาพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายที่นับถือนะครับถือว่าเป็นผู้คุ้มครองบ้านเมืองแล้วก็เพื่อเชิดชูบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและการจัดพิธีส่งเคราะห์บ้านจึงเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวไทยล้านนานะครับในความเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเคารพนับถือ